push the tempo, 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 push the tempo. คำถามต่อมาวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยากจะระบายเราฟังไหมทางไม่มีครับเราไม่ได้เครียดเราพี่เราอ๋อลืมเครียดก่อนเครียดก่อนพี่ผมขอโทษจริงรอเล่นปะก็มีนะคือนัดแฟนมาแล้วแฟนแคนเซิลกลางคันวันนี้ถ้าไอ้แฟนตัวดีมาอยู่ตรงหน้าจะบอกว่าอะไรบอกว่าเออจำไว้นะพรุ่งนี้นัดไปงานอีของแฮมโปอ่ะไม่ไปเอาคืนความรักคือการแก้แค้นห้ามครับตกงานอยู่เพิ่งเรียนจบครับอยากทำงานอะไรผมเรียนวิศวะมาครับต้องทำงานวิศวะครับขอให้ได้งานถ้าพูดกับนายจ้างนี่เขารอคุณอยู่อย่าพูดเขาว่าอะไรฮะให้ผมทำงานนะครับเออรับน้องเขาไปเถอะคุณใช้คนนี้งี่เง่าไหม อ๋อไม่ใช่แบบผมเข้าใจผิดมีอะไรไม่สบายใจระบายฟังป่ะก็จะงี่เง่าอ่ะเออแล้วไงอ่ะจบหิวข้าวค่ะตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวอันนี้ชอบกินอะไรต้มยำค่ะกินกันไปคุณดีกว่าคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าไม่สบายตัวมากกว่าตอนนี้ไม่ได้ปลดปล่อยแล้วคุณจะหาทางออกไงฮะกับการปลดปล่อยไปสักที่ที่พี่เราสองคนแล้วไปกันสองคนไปใจเย็นคนละคู่กันเล่นของโซ่เล่นเดิมไม่รู้ว่าบอสจะได้ดูหรือเปล่างานคอนเสิร์ตสเม็ดอินเลิฟที่จะจัดขึ้นวันที่31พฤษภาคมนี้ที่เกาะสเม็ดเป็นมิวสิกเฟสติวัลเจ้าเดียวที่จัดขึ้นบนเกาะสเม็ดได้เหนื่อยมากต้องให้ทำงานทุกอย่างขับรถไปต่างจังหวัดกลับมาประชุมมาวิจารณ์ทุกอย่างเลยโอ้โหแง่เพราะว่าเดียวเลยสลัดเอ้ยเรื่องนี้เรื่องแบบเครียดอะไรกังวลใจอยากจะระบายให้ฟังบ้างไหมคะพยายามจะทำอัลบั้มให้มันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงเริ่มต้นแล้วมันก็ยากมากครับครับผมคนที่ไม่ค่อยมีความสุขหน่อยใครที่เสียใจอยู่เสียใจเลยฮะแต่แบบพยายามเสียใจแบบมีสติในที่สุดแล้วเราจะมีสัญชาตญาณรักตัวเองมันจะดีดขึ้นมาเหนือน้ำเองครับเราว่านะจริงๆเครียดตอนนี้เครียดเรื่องเรียนแต่แบบทุกครั้งที่มีเรื่องเรียนพี่เล็กเขาจะแบบเพลงเขาจะแบบทำให้เรามีกำลังใจให้กำลังใจบอกพี่เล็กได้อย่าบอกคุยอะไรเขาอยากให้พี่เล็กผลิตผลงานเพลงดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนหลายคนมีเส้นทางเดียวกับพี่เล็กที่อยากให้คนอื่นมีกำลังใจเหมือนกันครับขอบคุณพี่เล็กมากๆครับตาไหลดูขอระบายได้ไหมคือพี่ถามอะไรนักหนาวะขอโทษวันนี้สิงห์ก็มีสโลแกนชีวิตนี้ต้องมีสิ่งละปะผมอยากให้พวกคุณโชว์สโลแกนพวกคุณเองแต่ขอภาษาอังกฤษถูกต้องสั้นๆมีท่าด้วยเออจัดไป1 2 3คุณสิงห์สีดเอออ่ะคุณสิงห์ชออ่าโอเคงูอะไรจะฉกอะไรสักอย่าง Art is forever ครับก็ศิลปะยืนยาวเนาะวันLove you Wow Fall ฟันมากเออ Like beautiful ครับวิทย์คือสิ่งสวยงามต้องภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมใช่ Art จบก็ Art ไงเดี๋ยวจะจูด Can change the world โอ้อะไรวะมาทัศน์ทุเรศเลยนะแต่ attitude มันแปลว่าอะไรวะพี่หนังสือเกย์ไงไม่ใช่ไม่ใช่ฟิตฟิตจะได้เล็กเออแปลว่าเป็นพี่แต่ได้เล็กงูป่ะ44445เจ็บอะไรกันแล้วคีเอทไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะ My name is Suita I'm come from Thailand จับมาแอฟริกาเนี่ย OMG แปลว่า Oh my god ครับพี่อ๋อคุณบ้างดีกว่าศิลปะคือชีวิตอ้าวขอเป็นภาษาอังกฤษ This is the book ขอขอบคุณมากครับเป็นคนที่มีความรู้หนาแน่นโจ้วันสมานโจ้วโจ้เออเสียงหลงไปไหนเนี่ยพูดดีกว่า Yesterday is memory ครับ Tomorrow is mystery เฮ้ยแปลว่าอะไรวะลุกแปลว่าแปลหน่อยแปลหน่อยเมื่อวานคือความทรงจำครับวันพรุ่งนี้เป็นปริศนาเฮ้ยดูเก่งก็ตัวชั่วโมงนี้สุดยอด Excuse me ท่า Excuse me อยู่ Never Walk Alone ครับเออไม่อยู่ยอดไปอยู่ Never Alone แปลว่าอะไรวะ Never Walk Alone อ๋อคุณเป็นแฟนผีนี่เองใช่ครับฟินอ่ะแปลว่าอะไรวะฮะปิงอ่ะก็ปิงไง Love you everybody whatever อะไรก็ตามแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่ต้องอยู่กับความจริงให้ได้โอ้ผมกริบโอ้ยินไม่ออกจริงอ่ะอะไรก็ได้ Say it in the bed เอาละค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของพวกเขานะคะในรายการสาวเอาของเรา
สุดยอดมากครับไม่น่าเชื่อว่าวัยรุ่นที่จีเจกีในวันนี้เนี่ยจะมีความคิดเห็นที่สุดเต็งมากใช่แล้วโดยเฉพาะแบบคอนเซ็ปต์ที่เขาคิดเองอะไรอย่างนี้เนาะโอ้จ๋ามากนะฮะแล้วตอนนี้ขอบอกเลยนะว่าพี่เล็กกิซี่คาเฟ่ยังเอนเตอร์เทนคนดูไม่จบสักทีนะเมื่อไหร่จะจบล้อเล่นล้อเล่นนะฮะก็ขอให้มีความสุขตลอดไปขอขอบคุณวัยรุ่นทุกคนนะฮะที่มาร่วมออกแสดงความคิดเห็นให้กับพวกเรานะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นสุดท้ายครับสุดท้ายปลายทางนะครับบนโลกใบนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ครับไม่มีพวกเขานะฮะเราแก้ผ้าจัดรายการถูกต้องแล้วปกตินี่เราไม่ได้ใส่มาใช่ไหมไม่ใส่เลยเดินนมห้อยมาเลยนะฮะอันนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณวอนดัตมากครับสำหรับเสื้อผ้าสวยๆนะฮะใช่แล้วค่ะของมาต้อยนะคะของ ESP จ้าใช่จ้าลาโอลาลาโอไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับกับรายการ Sound Out ครับครั้งหน้าเราไปที่ไหนเดี๋ยวเจอกันที่นี่ทูวิชั่น54และ70กับบล็อก A Entertain Your Brain แล้วเจอกันเจออุ๊ยบลาบลา